หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเส้นเงินนะที่เตรียมจะไปยื่นเนี่ยมีขนาดนี้ถ้าไปทำต่อแล้วจับใครไม่ได้เนี่ยนะต้องไปชิงหมาเกิดแล้วผมพูดตรงผมพูดอะไรผมต้องพยานหลักฐานนะครับดูเส้นเงินก็พอแล้วแต่ผมไม่รู้จริงๆผมจะไปแจ้งความใครอ่ะจะไปแจ้งความตำรวจหน่วยงานไหนอ่ะมีคนบอกว่าให้แจ้งพี่เต่าพี่เต่าจะทำให้เหรอท่านรองผมทนายตั้มนะทนายตั้มว่าผมพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบ.ตร.ครับนะท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดำเนินการได้ไหมได้ครับพฤหัส10โมงเช้า11โมงอ้าวโอเค11โมงเช้าเจอกันนัดหมายกันผมจะเอาข้อมูลไปให้ขอบคุณมากครับท่านรองทำเอาช็อกวงการค่ะท่านผู้ชมเมื่อหวานนี้นะคะวันที่26มีนาคมเวลา11นาฬิกาค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้แถลงข่าวเปิดโปงขบวนการสวยที่เกี่ยวพันกับบิ๊กตำรวจซึ่งก่อนหน้าการแถลงข่าวเพียง1วันค่ะนายสิทธาได้เผยแพร่ภาพกราฟิกนะคะโดยระบุเส้นเงินค่ะที่อ้างชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย3คนได้แก่ดาบยาวรองฟังและบิ๊กต่อค่ะโดยโพสต์แรกนะคะเป็นภาพเงินสดพร้อมกับระบุข้อความว่าผมได้รับข้อมูลมาชุด1ที่เรียกว่าเร้าใจมากๆถ้าเปิดไปครอบครัวผมเดือดร้อนแน่ๆแต่ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองที่สุดและมีตำรวจอีกหลายนายโดยเฉพาะตัวเป้งๆระดับนายพลจะได้รับผลกระทบแบบสะเทือนถึงดวงดาวคำถามคือทุกคนคิดว่าผมควรแลกไหมหรืออยู่เงียบๆดีกว่าขอประเดิมด้วยภาพเงินสวยใครจ่ายให้ใครอยากรู้กันไหมโดยอีกโพสต์นะคะเป็นภาพกราฟิกค่ะที่มีชื่อของตำรวจผู้ที่เกี่ยวข้อง3คนนะคะนั่นก็ปรากฏชื่อของดาบยาวค่ะหน้าเสือรองฟางนะคะดาบตำรวจอภิชาติสุวรรณเพชรค่ะกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ค่ะตัวละครที่2ได้แก่รองฟางคนสนิทบิ๊กต่อนะคะพันตำรวจโทสุรกุลคันสิริดำรงค่ะกก1สอท2และบิ๊กต่อพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะผบ.ตร.นายสิทธานะคะได้กล่าวตอน1ว่าตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยจะมีกันหลายคนเลยทีเดียวกับท่านผู้ชมที่สำคัญเลยก็คือดาบยาวคอมมานโดนะคะที่มีหน้าที่รวบรวมสวยขั้นต้นทั้งหมดนะคะเพื่อนำไปส่งต่อไปรองฟางค่ะคนสนิทของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ผบ.ตร.นายตำรวจรุ่นที่61ค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญนะคะและยังเป็นรุ่นเดียวกับพ่อบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และอีกบุคคลหนึ่งนะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ผบ.ตร.ที่มีเส้นทางการเงินไปถึงญาติของตัวเองด้วยทนายตั้มค่ะมีการโชว์หลักฐานเส้นทางการเงินที่มีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าและหลักฐานการโอนเงินให้กับนายตำรวจโดยดาบยาวคอมมานโดนะคะก็เป็นผู้ถือบัญชีม้าทั้งนี้ค่ะพบว่าบัญชีม้าบางบัญชีเจ้าของบัญชีก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่ยังมีคนทำธุรกรรมอยู่รวมถึงข้อมูลที่แถลงนะคะยังระบุถึง2กองบังคับการและอีก1กองบัญชาการค่ะได้ออกตั๋วที่มีการเก็บยอดตั๋วส่งหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันบ่อนการพนันเงินกู้ไทยแขกหวยใต้ดินค่ะสถานบันเทิงสถานบริการผับร้านนวดแฝงการขายบริการอาบอบนวดโรงซาวน่าร้านเหล้านะคะที่มี PR บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่หนีภาษีตลาดนัดเรียบด่วนตลาดนัดตลาดไทยสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานที่แอบเพิ่มแรงงานนะคะที่ไม่มีบัตรค่ะจุดคอกรับซื้อน้ำมันเถื่อนค่ะโคมแดงข้างทางน้ำมันเขียวที่รัฐช่วยชาวประมงนะคะแต่จะมีเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้าค่ะที่ทำเป็นยี่ปัวโต๊ะสนุกเกอร์หัวหน้าแขกค่ะที่เอาแขกมาขายถั่วขายโรตีคนขายยาเซ็กแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ไลฟ์สดเพื่อขายยาเซ็กไม่เพียงเท่านั้นนะคะทนายตั้มยังได้ฉายภาพให้เห็นถึงสวยทั้ง18รายการที่จะมีการทำงานอยู่5ภาคด้วยกันนะคะนั่นก็คือทีมภาคเหนือทีมภาคอีสานทีมภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกค่ะซึ่งทีมงานที่สามารถทำยอดหรือผลงานได้มากที่สุดเลยก็คือทีมภาคตะวันออกนะคะที่มีตำรวจภาค2และตำรวจนครบาล1กับ4และปทุมธานีค่ะโดยมีหัวหน้าทีมนะคะนั่นก็คือจากกอล์ฟค่ะทั้งนี้ค่ะการเก็บเป็นรายเดือนนะคะค่าตั๋วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความสำคัญของหน่วยซึ่งแต่ละพื้นที่ค่ะจะมีทีมที่ดูแลนะคะซึ่งหัวหน้าทีมเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นนายตำรวจและบุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจค่ะและจะมีการส่งยอดนะคะทุกวันที่25ของทุกเดือนที่ตึกสอท
นายสิทธาหรือว่าทนายตั้มค่ะยังได้เล่าย้อนไปนะคะว่าเมื่อก่อนนี้นายตำรวจระดับสูงนายนี้ค่ะมีอำนาจดูแลเพียง2กองบังคับการคือกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.ค่ะและกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดนั่นเองต่อมาค่ะได้ส่งลูกน้องนะคะเข้าไปดูแลงานภายในบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.แทนค่ะซึ่งมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้ง3หน่วยงานนี้มีการตีตั๋วเรียกรับสวยนะคะจาก18ธุรกิจสีเทาอย่างเช่นเว็บพนันตลาดนัดเงินกู้นอกระบบค่ะคนขายยาเซ็กนะคะหรือว่าไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์ขายยาเซ็กเป็นต้นซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น5สายนะคะรวม5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยนั่นเองอย่างตอนที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะแต่ละสายค่ะก็จะมีหัวหน้าชุดหรือที่เรียกว่าแม่บ้านนั่นเองค่ะเป็นจ่าตำรวจและดาบตำรวจนะคะทำหน้าที่เก็บรวบรวมสวยผ่านทางบัญชีม้ารวม3บัญชีหลักได้แก่บัญชีที่มีชื่อของนายณัฐพงษ์และบัญชีชื่อของนายมงคลนะคะมีดาบยาวเป็นผู้ดูแลค่ะส่วนบัญชีชื่อนายคชาชาญนะคะมีรองฟางเป็นผู้ดูแลค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบัญชีอื่นอีกหลายบัญชีเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินสวยซึ่งบางบัญชีค่ะพบว่าเจ้าของบัญชีได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือบัญชีของนายสำริดแต่ว่ายังคงมีการทำธุรกรรมอยู่นั่นเองส่วนแม่บ้านแต่ละสายนั้นนะคะจะคอยรวบรวมสวยทั้งหมดค่ะที่ได้ค่ะส่งต่อไปยังบัญชีม้าที่ใช้ชื่อว่ามงคลกับณัฐพงษ์จากนั้นจะมีการโอนเงินจากทั้ง2บัญชีนี้นะคะส่งไปยังบัญชีม้าที่ชื่อว่าคชาชาญค่ะก่อนที่จะโอนเงินต่อไปยังบัญชีของภรรยาของรองฟางอีกทีนึงนะคะรวมถึงมีการโอนเงินไปยังครอบครัวของนายตำรวจระดับสูงนายนี้โดยแต่ละสายค่ะจะส่งยอดสวยนะคะเดือนละ 8-9 ล้านบาทกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นค่ะจะรวบรวมนะคะส่งไปยังนายตำรวจระดับสูงรวมเป็นเดือนละกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าเส้นทางการเงินมีการโอนต่อไปยังนักข่าวสำนักหนึ่งด้วยนะคะซึ่งทำข่าวประจำอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามและมีสมาคมผู้สื่อข่าวรวมอยู่ด้วยทนายตั้มค่ะยังได้เปิดเผยอีกนะคะว่าเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของบัญชีม้าชื่อนายคชาชาญเนี่ยนะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2566นะคะมีการโอนเงินจำนวน 500,000 และ 200,000 บาทรวมเป็น 700,000 เข้าบัญชีทอดกฐินสร้างวิหารวัดนครอินทร์ค่ะซึ่งมีชื่อของนายตำรวจระดับสูงเป็นประธานในพิธีพิมพ์วิไลเนี่ยมีบัญชีม้านะครับก็คือเป็นบัญชีของชื่อหัสลาวดีนะครับแล้วก็ใช้บัญชีของตัวเองด้วยนะครับก็บัญชีของเขาเองในชื่อของพิมพ์วิไลบัญชีของพิมพ์วิไลนะครับเคยโอนเงินเข้าคชาชาญนะนี่คชาชาญอยู่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรเอาภาพเต็มภาพเต็มคชาชาญโอนเข้าพันตำรวจเอกเทียมรัฐพันตำรวจเอกณัฐพลดาบตำรวจตีสุรศักดิ์แล้วก็อีก2ชื่ออ่ะนะครับตำรวจที่พวกนี้เนี่ยนะรับเงินจากเว็บพนันมาโอนมาเป็นทอดๆเข้าคชาชาญนะครับแล้วก็รับเงินเดือนละกี่ครั้งนี่ผมไม่ทราบนะครับตำรวจต้องไปขยายผลต่อไปนะครับสมควรถูกต้องดำเนินคดีด้วยไหมนะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณากันเอานะครับคชาชาญโอนให้ใครอีกล่ะคชาชาญก็โอนให้ณัฐพงษ์ณัฐพงษ์ก็คือบัญชีม้าของใครครับบัญชีม้าของใครเอาคนที่ดูอยู่ลองฟังเอ้ยไม่ใช่ลองฟังดาบยาวแต่ที่น่าตกใจครับไล่เส้นบางนี้เลยเส้นพิมพ์วิไลมาคชาชาญณัฐพงษ์ณัฐพงษ์โอนต่อให้ใครนามสกุลสุขวิมลนะครับนามสกุลสุขวิมลเป็นนามสกุลของใครครับเป็นนามสกุลของท่านผบ.ตร.นะครับเอาเส้นล่างก่อนนะเส้นล่างเนี่ยโอนให้พี่สาวตัวเองนะครับจำนวน4ครั้งนะอันนี้แค่สายผมสายเดียวนะครับแต่ถ้าไปเช็คบัญชีต้นเองเนี่ยอาจจะมีอีกหลายสายก็ได้นะครับแล้วก็โอนให้กับทางพี่ชายเนี่ยอีกเป็นแสน2ครั้งนะครับแล้วก็โอนเข้าภรรยาตัวเองด้วยภรรยาตัวเองด้วยนะครับอีก2ครั้งนะครับทีนี้บิ๊กต่อจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าพิมพ์วิไลทำเว็บพนันนะครับคชาชาญบัญชีม้าที่น่าจะเป็นของรองฟางสายรับแจ้งมาแบบนี้โอนไปให้กับม้าของดาบยาวนะครับโอนไปให้กับครอบครัวนะครับเมียพี่ชายพี่สาวนะของผบ.ตร.แบบนี้ผบ.ตร.ควรจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหมครับแล้วทำไมบัญชีของคชาชาญนะครับจึงโอนตรงไปทำบุญกฐินของพี่ต่อนะครับจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมจำนวน 700,000 บาทนะของรองโจ๊กก็มีใช่ไหม
200,000อันนั้นเขาใช้เงินสดนะครับนะอันนี้โอนจากบัญชีม้าของจริงนะครับโอนไปที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีผมว่าสาวต่อไม่ยากเพราะว่ายอดมันไม่ใช่ยอด 700,000 นะผมบอกก่อนยอด 500,000 บวก 200,000 ทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมระหว่างการแถลงข่าวค่ะทนายตั้มยังได้มีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเพื่อประสานนัดหมายนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความในวันที่28มีนาคมเวลา 11:00 น.ค่ะแล้วทำไมบัญชีของคชาชาญนะครับจึงโอนตรงไปทำบุญกฐินของพี่ต่อนะครับจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมจำนวน 700,000 บาทนะของรองโจ๊กก็มีใช่ไหม 200,000 อันนั้นเขาใช้เงินสดนะครับนะอันนี้โอนจากบัญชีม้าของจริงนะครับโอนไปที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีผมว่าสาวต่อไม่ยากเพราะว่ายอดมันไม่ใช่ยอด 700,000 นะผมบอกก่อนยอด 500,000 บวก 200,000 มีคนบอกว่าให้แจ้งพี่เต่าพี่เต่าจะทำให้หรอท่านรองผมทนายตั้มนะผมพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบ.ตร.นะท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดำเนินการได้ไหมได้ครับเอาไปที่ผมมาทำจิตอาสาที่ชามว่าผมรอรองกลับก็ได้รองกลับวันไหนนโยบายของเราก็คือไปยื่นได้ที่หน้ากองบัญชาการเลยจะมีที่รับรองผมเห็นรองเต่าเนี่ยใครไปก็รับทุกเรื่องเลยไอ้ทนายโอ๊ตยโสธรอะไรไปยังรับเลยอ๋อได้เออแล้วทำไมทีผมนี่จะต้องไปให้ไปยื่นเรื่องด้วยไม่เข้าใจเลยก็วันนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่วันนี้ผมไม่ยังไม่ไปผมรอพรุ่งนี้ก็ได้โอเคอ้าวนัดต่อหน้านักข่าวนะพอดีผมอยู่กับนักข่าวพรุ่งนี้กี่โมงดีครับขอไปช่วงเช้าได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องพุธหัดเอาได้พฤหัส10โมงเช้าอ้าวโอเค11โมงเช้าเจอกันนัดหมายกันผมจะเอาข้อมูลไปให้ขอบคุณมากครับท่านรองภายหลังจากการแถลงข่าวเปิดโปงของทนายตั้มเสร็จสิ้นค่ะทีมงานข่าวท็อปนิวส์นะคะได้มีการติดต่อไปยังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเผยว่าตนนะคะติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะแต่ก็ได้ติดตามการแถลงข่าวของทนายตั้มแล้วรู้สึกไม่ได้กังวลใดๆเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็กลุ่มขบวนการค่ะที่มีความพยายามทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยในครั้งนี้นะคะตนจะไม่ยอมปล่อยผ่านค่ะเตรียมที่จะปรึกษาทีมทนายนะคะดำเนินคดีฟ้องกลับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดคาดว่าจะมีการให้ทีมทนายแถลงต่อสื่อมวลชนในช่วงเย็นของวันนี้นะคะก็คือวันที่27มีนาคมค่ะก็นับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาวงการตำรวจไทยนะคะสั่นคลอนเลยล่ะค่ะงานนี้นะคะแค่แถลงก็ดูเหมือนว่าเป็นวาระแห่งชาติที่อื้อฉาวแล้วก็เดือดสุดๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะคงต้องรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้ว่าทางบิ๊กต่อค่ะจะออกมาแถลงว่าอย่างไรและในวันที่28ค่ะทนายตั้มเข้าแจ้งความกับท่านรองเต่าแล้วจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกหรือไม่คงต้องรอติดตามกันค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ